นในการสัญจรไปมาเนื่องจากน้ำรอระบายเนี่ยเอ่อท่วมขึ้นมานะคะวันนี้นะคะหนองหานนะคะน้ำปิ่งปิ่งจริงๆนะคะก็เป็นสถานการณ์ที่ปรากฏทั่วไปนะคะที่ทุกท่านเห็นเป็นประจักษ์นะคะอย่างไรก็ตามวันนี้นะคะอยากจะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสกลนครว่าพื้นที่ทางการเกษตรมีได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะบางส่วนซึ่งหน่วยงานทีมงานของกระทรวงเกษตรนะคะจะได้ลงพื้นที่นะคะแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบต่างๆต่อไปอย่างไรก็ตามวันนี้ในเขตเทศบาลสกลนครพี่น้องประชาชนอาจจะตระหนักตกใจนะคะว่าจะท่วมเหมือนปี60ไหมจากข้อมูลนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าหลังวันที่21นะคะฝนในเขตเมืองจะลดลงโดยลำดับนะคะอย่างไรก็ตามการจัดการวันนี้เทศบาลนครสกลนครพร้อมภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครแขวงการทางนะคะก็พร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติทุกหน่วยอย่างเต็มกำลังค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอยากจะให้ท่านนายกเทศมนตรีนครสกลนครท่านโกมุทิพัฒนานนท์ได้พบกับพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้สักนิดนึงค่ะบาลนครสกลนครนะครับอาจจะทำให้ท่านตกใจแต่ด้วยการบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัดที่เราได้ประชุมหารือกันคาดว่านะครับปีนี้น้ำคงไม่ท่วมนะครับไม่ต้องตกใจนะครับยังไงก็ไม่ถึงปี60นะครับอาจจะรอการระบายสักครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะครับหลังจากนั้นน้ำก็จะลดลงนะครับยิ่งฝนหยุดตอนนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับความร่วมมือจากปภ.เขตจากปภ.จังหวัดทุกภาคส่วนนะครับเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออย่างน้องสนมที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่ก่อนหน้านี้เราพร่องน้ำลงไปต่ำประมาณเมตร50นะครับฝนมาคืนเดียวก็ท่วมเนื่องจากว่าเรามีเครื่องสูบน้ำเพียง3เครื่องนะครับก็จะได้ขอความร่วมมือจากปภ.เขตมาเพิ่มเครื่องสูบน้ำที่จะระบายลงสู่หนองหานให้เร็วยิ่งขึ้นครับไฟฟ้าที่เกิดน้ำพุนะครับซึ่งไฟฟ้าได้หยุดการระบายน้ำตั้งแต่วันนี้ไปเริ่มขึ้นอีก7วันทำให้การบริหารจัดการน้ำที่น้ำจะระบายลงหนองหานแล้วระบายลงสู่ลำน้ำกับเป็นได้ดียิ่งขึ้นและคาดว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องภายในวันที่21กันยายนนี้สถานการณ์น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงครับขอบคุณครับคือหลายคนที่บอกว่าเรื่องของน้ำที่หลังกั้นน้ำที่หลังกั้นน้ำสำหรับพนังกั้นน้ำในห้วยทรายขมิ้นปัจจุบันก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับไม่ต้องเป็นห่วงครับแยกเลยเป็นเพื่อตั้งระยะไกลแล้วก็เรื่องผู้ขับเรือก็14นิ้วก็ระยะไกลดีเอารถกับโมบายมาไม่เอาเครื่องรถครับเดินสายไป